เปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีโอเคปลูกอะไรก็งามโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้าเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาบอกวิธีแก้ดินเสียให้เป็นดินดีเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะดินแปลงนี้หลังจากปลูกพืชผักและทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราจะปรับปรุงสภาพดินด้วยการพลิกหน้าดินเสร็จแล้วเก็บเศษวัชพืชออกแล้วโรยด้วยปูนขาวปูนขาวจะช่วยปรับปรุงดินลดความเป็นกรดและป้องกันเชื้อราในดินจากนั้นราดลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงช่วยตรึงไนโตรเจนในดินและเพิ่มไนโตรเจนให้กับพืชช่วยในการย่อยธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายตากทิ้งไว้อย่างน้อย 1-2 สัปดาห์ดินก็จะพร้อมสำหรับการปลูกพืชผักสังเกตได้จากพอขุดดินออกมาเจอไส้เดือนใต้ดินแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินการชอนชัยของไส้เดือนจะช่วยให้ดินร่วนซุยการผสมดินปลูกเราใช้ดินที่ขุดมาจากหลุม3ส่วนแกลบดำ2ส่วนและปุ๋ยคอก1ส่วนคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันรองก้นหลุมด้วยปูนขาวจากนั้นโกยดินลงหลุมวันนี้เราจะปลูกมะเขือนะคะเรามาเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้ดูนี่ค่ะมีไส้เดือนติดมาด้วยมีเพื่อนๆชาวเกษตรหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าซื้อดินใหม่มาถมที่เพื่อปลูกพืชแต่ทำไมปลูกแล้วพืชไม่งามอาจจะมาจากหลายสาเหตุเช่นเป็นดินเหนียวน้ำระบายได้ไม่ดีทำให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่าหรือช่วงแรกของการปลูกพืชอาจใส่ปุ๋ยมากเกินไปทำให้ดินเค็มซึ่งเป็นสาเหตุให้พืชเจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรสุดท้ายอาจเกิดจากดินเสื่อมสภาพก็แก้ปัญหาง่ายๆตามขั้นตอนนี้และนี่คือวิธีเปลี่ยนดินเสียให้เป็นดินดีลองไปทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ